ามกันในช่วงสุดท้ายของ Sport Today ครับเป็นเรื่องราวของนักกีฬาไทยกันบ้างครับนะครับในช่วงของไทย Today ครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับที่อาคารทิปโก้ถนนพระราม6น้องเมย์รัชนกอินทนนท์ครับนักแบดมินตันทีมชาติไทยพร้อมแม่ปุกคุณกมลาทองกรผู้อำนวยการโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดนำกระเช้าเข้าขอบคุณทูสปอร์ตโดยมีผู้บริหารของทางทูสปอร์ตให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับภายหลังจากที่เสร็จสิ้นจากการลงแข่งขันศึกซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอลที่ดูไบน้องเมย์แล้วก็คุณกมลาทองกรก็เดินสายมาขอบคุณทางทูสปอร์ตที่นำเสนอการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาต่างๆโดยเฉพาะแบดมินตันทุกรายการที่น้องเมย์ลงแข่งขันครับแล้วก็ได้ร่วมพูดคุยกับฝ่ายบริหารของทางทูสปอร์ตนำโดยคุณอัธพลณบางช้างครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายรายการคุณจุฬาไทยสาริคุปผู้อำนวยการฝ่ายรายการกีฬาแล้วก็คุณสุรพจน์เขาอ้นผู้จัดการฝ่ายรายการนะครับซึ่งมาให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยกับน้องเมย์และก็คุณแม่ปุกเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นทางทูสปอร์ตในปีหน้าด้วยนะครับจากนั้นน้องเมย์และทางแม่ปุกได้มอบกระเช้าทองหยอดให้กับผู้บริหารของทางทูสปอร์ตทั้ง3ท่านแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกครับพอเสร็จสิ้นจากการมอบกระเช้าเพื่อขอบคุณแล้วครับน้องเมย์รัชนกก็ได้ให้เกียรติกับรายการ Sport Today สัมภาษณ์ถึงผลงานของเธอในรอบปีที่ผ่านมาแล้วก็เป้าหมายของการแข่งขันในปีหน้าครับสวัสดีแฟนๆรายการ Sport Today นะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาพิเศษนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับเจ้าของแชมป์แบดมินตันโลกในปี2013ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงช่วงเวลาของความสำเร็จรวมไปถึงการวางแผนในอนาคตอันใกล้นี้ครับสวัสดีครับน้องเมย์ครับผมจากปี2013ที่เราคว้าแชมป์โลกมาจนกระทั่งมาแข่งขันในปี2014แรงกดดันมีมากขึ้นไหมครับกับแรงคาดหวังรวมไปถึงเสียงเชียร์จากคนไทยที่มอบไปครับคือก็มีส่วนนะคะแต่ว่าพอแรกๆก็รู้สึกเหมือนก็สร้างความกดดันให้กับตัวเองมากกว่าคือก็เป็นธรรมดาที่แบบคนเขาก็ให้กำลังใจแล้วก็สนใจมากขึ้นนะคะคือเลยทำให้เมย์อาจจะแบบคิดว่าคนคาดหวังมากขึ้นก็เลยทำให้แบบความกดดันก็มีมากขึ้นก็เลยทำให้แบบต้องพยายามกว่าจะปรับตัวเองได้ก็คือหลังๆแล้วค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองก็ผลงานดีขึ้นนะคำแนะนำจากโค้ชจากทีมงานหรือว่าการรับมือกับแรงกดดันแบบนี้เรามีการวางแผนยังไงบ้างครับหลังจากที่แรงกดดันมันเริ่มมามากขึ้นเรื่อยๆแล้วเรื่องนี้คือมีทั้งผู้ใหญ่ที่คอยให้คำแนะนำค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคือทุกคนเขาก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ถือว่าได้มาเร็วและก็กลัวแบบว่าหนูจะเรื่องการซ้อมก็กลัวจะเหมือนไม่ตั้งใจซ้อมหรืออะไรเงี้ยก็เลยทำให้แบบคือผู้ใหญ่ก็คอยให้คำแนะนำที่ดีค่ะแล้วก็พยายามคิดว่าเรายังไม่เคยเป็นแชมป์อะไรเงี้ยก็เลยทำให้แบบหนูก็รู้สึกว่าหนูรีแลกซ์มากขึ้นนะคะก็เลยทำให้แบบรู้สึกดีขึ้นแล้วก็มีทั้งผลงานทั้งดีแล้วก็ไม่ได้แย่อะไรมากจากปี2013ก้าวมาสู่ปี2014อาจจะเป็นฤดูกาลที่มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายอาการบาดเจ็บไปทำให้เกิดผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นด้วยตรงนี้เราประเมินผลงานในปี2014ยังไงครับปีนี้ถือว่าเป็นมีทั้งขึ้นทั้งลงค่ะคือเมย์ก็มีทั้งลงแชมป์แล้วก็ล่าสุดก็ที่เป็นแชมป์ก็เป็นประเภททีมก็ถือว่าโอเคแล้วคือหนูก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากคือพยายามรักษาระดับแรงกิ้งโลกของตัวเองให้ไม่ตกต่ำกว่า10หรืออะไรเงี้ยคือหนูพยายามติด1ใน5ให้ได้ค่ะคือก็ดีใจค่ะที่ผลงานของตัวเองก็ไม่ได้ว่าแย่ไปตลอดอ่ะค่ะในเรื่องของการบาดเจ็บทำให้เราต้องมีการปรับสไตล์การเล่นบ้างหรือเปล่าครับหรือว่าการบาดเจ็บนั้นมีอาการเรื้อรังหรือว่าต้องมีการรักษาในระยะยาวยังไงบ้างครับ
อาการบาดเจ็บส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นแบบเป็นช่วงๆคือมันก็ไม่ได้แบบเจ็บเรื้อรังอะไรมากคือก็รักษาก็หายอะค่ะคือมันไม่มีปัญหาอะไรค่ะวิธีการเล่นก็ยังใช้สไตล์วิธีการเล่นพอการเล่นสไตล์เดิมก็อาจจะทำให้แบบคู่ต่อสู้ศึกษาเกมมากขึ้นเลยทำให้แบบเขาจับทางได้อะไรเงี้ยค่ะคือตอนนี้ก็พยายามปรับของตัวเองในการที่เล่นแบบเราเล่นด้วยความเคยชินกลายเป็นแบบบางจังหวะต้องฝืนตัวเองบ้างในการที่แบบไม่เล่นจังหวะที่เราชินนะคะจากประสบการณ์ในปี2013มาถึงปีนี้ในเรื่องของแรงกดดันที่เกิดขึ้นทำให้เรามีความนิ่งมากขึ้นไหมครับกับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆที่เข้ามาในปีที่ผ่านมาก็ดีขึ้นนะคะแต่ถามว่า 100% ไหมก็ยังไม่ร้อยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองปรับสภาพได้ดีขึ้นนะคราวนี้ช่วงปลายปีแบบนี้เรื่องของอาการบาดเจ็บดีขึ้นแล้วสภาพร่างกายพร้อมแล้วเรามีการวางแผนแล้วก็ความคาดหวังในปี2015อย่างไรบ้างครับส่วนปีหน้าก็ถือว่าเป็นปีสำคัญนะคะในการที่จะแบบการเก็บคะแนนหรือว่าผลงานคือหนูจะพยายามทำผลงานให้ดีเพราะว่าเป็นปีที่เป็นควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมส์ในปี2016ค่ะซึ่งก็มีทัวร์นาเมนต์ที่แบบหลายรายการที่แบบติดต่อกันก็จะพยายามรักษาร่างกายแล้วก็การเล่นให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าก็ทุกคนก็ตั้งเป้าไว้จะไปโอลิมปิกเหมือนกันนะช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วครับอยากให้น้องเมย์ฝากถึงแฟนๆรวมไปถึงขอกำลังใจสำหรับการวางแผนการลงเล่นในปี2015ด้วยครับก็อย่างแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆนะคะที่คอยให้กำลังใจไม่ว่าผลจะแพ้หรือชนะค่ะแล้วก็ส่วนในปีหน้าก็มีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นระดับซูเปอร์ซีรีส์ค่ะคือเมย์ก็จะลงในระดับซูเปอร์ซีรีส์ก็อยากให้ทุกคนติดตามทั้งเมย์แล้วก็นักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนค่ะแล้วก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เรื่องการเดินทางก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะก็ขอให้มีความสุขมากๆค่ะครับผมก็เป็นช่วงเวลาสำคัญนะครับเราก็ทีมงาน Sport Today ทุกคนรวมไปถึงแฟนๆชาวไทยทุกคนก็จะให้กำลังใจน้องเมย์ให้ประสบความสำเร็จรวมไปถึงการที่จะกลับมามอบความสุขให้กับประชาชนชาวไทยกันอีกครั้งครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องเมย์มากครับสำหรับช่วงนี้ปีใหม่ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอบคุณด้วยสำหรับขวัญใจของแฟนกีฬาชาวไทยอีกคนหนึ่งอย่างน้องเมย์ที่ให้เกียรติสัมภาษณ์กับ Sport Today นะครับแต่ช่วงนี้ไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจของ True Sport เราครับในช่วงของ True Sport Today ครับ NBA Regular Season นะครับ Dallas Mavericks กับ Phoenix Suns นะครับ 9:00 น.วันพรุ่งนี้นะครับก็ถ่ายทอดสดทาง NBA TV ครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับแฟนเพจของรายการ Sport Today ครับเข้าไปที่ Facebook ครับเสิร์ชหา Sport Today to Sport 2หรือว่าที่ facebook.com/sptoday นะครับก็เลข2นะครับนะ SP เลข2แล้วก็พิมพ์คำว่า day ที่แปลว่าวันเนี่ยนะครับส่วนลาท้ายรายการกับ World Emotion วันนี้ไปดูลูกยิงในตำนานกันนะฮะ ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยเห็นท่าเซฟประตูแบบท่าแมลงป่องใช่ครับของเลเน่ฮิกิต้ามาแล้วนะครับคราวนี้ไปดูลูกยิงแมลงป่องกันบ้างครับลูกยิงแบบท่าสกอร์เปียนคิกจะเป็นยังไงครับไปติดตามกันนะครับส่วนวันนี้เวลาของ Sport Today หมดแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ